มงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญมงคลชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือข้อปฏิบัติที่ไม่ว่าใครก็ตามปฏิบัติตามก็ย่อมเจริญในชาตินี้ก็คือชาตินี้ก็จะเป็นคนดีเป็นสัตบุรุษเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ ประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานทั้งเรื่องครอบครัวและเรื่องส่วนตัวและก็สามารถประกอบบุญกุศลได้อย่างมากมายเมื่อเขาละโลกไปก็เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาไปสู่สุคติโลกสวรรค์มีสุคติเป็นที่ไปและเมื่อปฏิบัติธรรมมากเข้าบารมีในตัวเต็มเปี่ยมก็จะได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดซึ่งมงคลชีวิตนี้ ไม่ว่าใครก็ตามจะปฏิบัติตามเขาเหล่านั้นจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนชราหรือว่าเชื้อชาติศาสนาเผ่าพ,พันธุ์ใดเมื่อปฏิบัติตามแล้วย่อมถึงความเจริญแต่เพียงฝ่ายเดียวมงคลชีวิตนี้ถือเอาการปฏิบัติตัวให้เจริญไม่ได้ถือเอาอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งภายนอกเช่นจอมปลวกภูเขาต้นไม้ผูกผ้าสามสี หรือว่าไปบนบานสารกล่าวเทวดาผีสางอะไรอย่างนั้นก็ไม่ใช่แต่ว่าถือเอาการประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีตามหลักมงคลชีวิตนั่นเองตามหลักอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนวันนี้เราก็มาถึงหัวข้อมงคลชีวิตในเรื่องของการประพฤติธ,ธรรมการประพฤติธรรมเป็นมงคลอันสูงสุดนะเมื่อวานก็ได้อธิบายไปแล้วว่า แม้แก่นจันร์จะแห้งก็ยังไม่สิ้นกลิ่นหอมแม้อ้อยจะถูกหีบทิ้งไว้จนแห้งก็ยังไม่สิ้นกลิ่นหวานนะแม้เกลือมันจะเหลือแต่สตุก็ตามนะมันก็ยังไม่สิ้นรสเค็มนั่นเองบัณฑิตเช่นเดียวกันแม้ตกทุกข์ได้ยากก็ไม่เลิกประพฤติธ,ธรรมนะคำว่าการประพฤติธ,ธรรมก็คือการประพฤติตัวเองนั่นแหละให้อยู่ในกรอบของความดี ในกรอบของคุณงามความดีแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งการประพฤติธ,ธรรมนี้ก็มีอยู่สองในยัด้วยกันก็คือประพฤติเป็นธรรมแล้วก็ประพฤติตามธรรมนะคำว่าประพฤติเป็นธรรมก็คือมีความเป็นธรรมนั่นแหละไม่ลำเอียงไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานะแต่ว่าประพฤติอยู่ในธรรมนั่นก็คือจะต้องประกอบด้วยความไม่ลำเอียงนั่นเองคือไม่ประกอบด้วยความอาคติอยู่4อย่างนั่นก็คือ ไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะโลภไม่ลำเอียงเพราะความโกรธและไม่ลำเอียงเพราะความหลงไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ลำเอียงเพราะว่าอยากจะได้ทรัพย์สมบัติหรืออยากจะให้ตัวเองนั้นจะเดินก้าวหน้าไม่ลำเอียงเพราะความไม่รู้ไม่ฟังหูไว้หูรู้ไม่ทันโดนหลอกอันนี้ก็คือลำเอียงเหมือนกันหรือว่าลำเอียงเพราะกลัวอิทธิพลภัยมืดต่างๆหรือกลัวต่อความตายอย่างนี้ก็ถือว่า เป็นความลำเอียงนั่นเองนะเพราะว่าธรรมดาคนเราเนี่ยถ้ายัางไม่หมดกิเลสก็จะยังมีความลำเอียงอยู่ล่ำไปก็คือลำเอียงในฉันทาคติความรักโทสาคติความกโกรธพยาคติความกลัวและโมหคติก็คือความหลงนั่นเองนะเป็นปกติของมนุษย์ทุกคนในโลกนี่แหละก็ยังมีความลำเอียงอยู่เป็นปกติเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ประพฤติทธรรมเนี่ยก็คือผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ตัวเองนั้น พ้นจากความลำเอียงนั่นเองนะก็คือไม่ว่าจะมีภัยใดๆก็ตามเข้ามาหาตัวก็จะไม่ทำผิดธรรมก็คือจะไม่ลำเอียงก็คือจะตัดสินไปตามความเป็นธรรมไม่ได้กลัวต่ออำนาจสิ่งต่างๆใดๆเลยนะซึ่งผู้ใดไม่ละเมิดความยุติธรรมเพราะรักชังเขลาวกลัวยศของผู้นั้นย่อมดุดเด่นดวงจันทร์เปล่งแสงสว่างในข้างขึ้นทุกลาตีนะ ก็คือยศของผู้นั้นย่อมเจริญนั่นแหละถ้าเกิดว่าใครสามารถที่จะทําตัวเองนั้นให้พ้นจากความลําเอียงได้ชีวิตของเขาก็จะมีแต่ความเที่ยงธรรมนั่นเองนะต่อมานี่คือเรื่องของเมื่อวานนะคือเรื่องของอประพฤติธรรมประพฤติเป็นธรรมนั่นเองต่อมาก็คือความประพฤติตามธรรมนั่นเองนะคำว่าประพฤติตามธรรมก็คือตามธรรมเนียมนั่นแหละตามถูกต้องตามํารองครองธรรมนะ ประพฤติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็คือฝึกอบรมตนเองให้คุณธรรมในตัวนั้นสูงแล้วก็ประณีตยิ่ง,งขึ้นไปได้แก่การปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบท10ประการในแก่การไม่ฆ่าสัตว์มีอยู่10ข้อด้วยกันนะโดยกาย3อย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เป็พผู้ผิดในกามโดยวาจามี4อย่างไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อ โดยความคิดมีอยู่3อย่างนะอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐินั่นเองนะนั่นก็คือเว้นขาดจากการฆ่านะรักษาศีลข้อหนึ่งเจตนารมข้อนี้ก็คือให้แก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีนั่นเองนะต่อมาข้อที่2คือไม่รักทรัพย์นะรักทรัพย์เนี่ยรักก็มีตั้งแต่รักโฉกป้นกันโชคตู่ช่อหลอกรวงปลอมตบัดเบียดบังสับเปลี่ยน รับลอกนะลักลอบแล้วก็ยักยอกนะซึ่งจตนาลมของกรรมบทข้อนี้ก็คือการทําให้ทุกคนนั้นสามารถหาเลี้ยงชีพได้อย่างบริสุทธิ์นั่นเองต้องการจะให้ได้ทรัพย์สมบัติมาด้วยความบริสุทธิ์นะซึ่งจะสามารถใช้ทรัพย์สมบัติได้อย่างเต็มอิ่มไม่ต้องมาหวาดระแวงว่าใครจะมาทวงคืนหรือว่าทรัพย์สมบัติเราจะมีภัยพิบัติเมื่อไหร่นั่นเองนต่อมาเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกรรมก็คือไม่ประพฤติผิดทางเพศ ไม่ล่วงความกำหนัดยินดีไม่เป็นชู้กับชายอื่นหรือว่าหญิงอื่นอ่าหรือว่าไปเที่ยวปรเวณีอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องกรรมบทข้อนี้ก็คือต้องการให้จิตใจของคนนั้นสูงส่งเคารพในสิทธิมนุษยชนทั่วไปแล้วก็ยกใจให้สูงขึ้นจากการมาคุณน,นั่นเองต่อมาเว้นจากการพูดโกหกนั่นเองพูดโกหกก็มีในอยู่7อย่างด้วยกันนะ พูปดปดก็คือโกหกทนสาบานอ้างสิ่งต่างๆความศักดิ์สิทธิ์ทาไม่เชื่อนะ่าจะอมพระมาพูดเลยหรือว่าขอให้อย่างงั้นขอให้อย่างนี้เนี่ยก็อ้างความศักดิ์สิทธิ์ของข้างนอกดูทําให้มันน่าเชื่อถือนะหรือว่าทําเลขกระเทนนะก็คือทํากลอุบายทํามารยาก็ทําเล็กทําน้อยให้เป็นมากนั่นเองเจ็บน้อยทําเป็นเจ็บมากเจ็บมากทําเป็นเจ็บน้อยอย่างนั้นทาเลขก็คือให้ผู้อื่นตีความคลาดเคลื่อนเสริมความอําความนั่นเองนะ,ะตั้งแต่ พูดปดทนสาบานทำเลมารยาทำเล่เสริมความแล้วก็อําความนั่นเองนี่คือการพูดเท็จนะให้เว้นขาดจากการพูดเท็จเหล่านี้เนี่ยก็คือหมายถึงไม่ยอมพูดคําเท็จเพราะว่าเหตุแห่งตนเพราะกลัวภัยจะมาถึงไม่ยอมพูดคําเท็จเพราะว่าเหตุแห่งคนอื่นก็คือรักเขากลัวเขาจะเสียประโยชน์ก็เลยต้องโกหกไปไม่ยอมพูดคําเท็จเพราะเห็นแก่อามิสสินบนค่าจ้างอยากได้ทรัพย์เห็นแก่เงินทองทั้งหลาย เจตนารมข้อนี้ก็คือเพื่อต้องการให้ทุกคนนั้นมีความสัตย์จริงกล้าเผชิญหน้ากับความจริงเยี่ยงสุภาพชนนะไม่หนีปัญหาหรือว่าไม่หาประโยชน์ใส่ตัวด้วยการพูดเท็จนั่นเองคืออยู่บนสัจจะของความจริงนั่นเองนะการอยู่บนความจริงนี่ประเสริฐสุดนะต่อมาเว้นขาดจากการพูดคำหยาบนั่นเองนะคำหยาบเนี่ยก็รวมไปถึงคำด่าคำประชดคำกระทบคำแดกดันคำสบท คำหยาบโลนคำอาฆาตเนี่ยก็คือคำที่พูดแล้วเกิดความระคายหูเป็นประดุดเอาหนามมาแยงหูอย่างนั้นเนี่ยโอ้ใครได้ยินได้ฟังก็เกิดอาการสะดุ้งนั่นเองนะด่าก็ให้เผ็ดร้อนกระแทกแดกดันเปรียบเปรยกระทบกระทั่งทําให้แช่งหักกระดูกคําพูดที่สังคมรังเกียจนะหรือว่าเปรียบเทียบว,ว่าเป็นสัตว์อย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องอจ้ะเจตนารมณ์ข้อนี้ก็คือต้องการให้คนนั้นเป็นสุภาพชนนั่นเอง รู้จักใช้วาจาเนี่ยพูดอย่างสุภาพสำรวมในวาจาไม่สร้างความระคายเคืองด้วยคำพูดนั่นเองนะต่อมาเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดก็คือเอาความข้างนู้นไปบอกข้างนี้เอาความข้างนี้ไปบอกข้างนู้นเกิดให้เขาทะเลาะกันแตกแยกกันไม่ยินดีในความสามัคคีนะเจตนารว์ข้อนี้ก็คือต้องการให้คนเรานั้นอยู่ด้วยความสามัคคีนั่นแหละไม่ต้องการให้เกิดความประจบสอบพอไม่เป็นคนช่างยุ ต้องการให้หมู่คณะนั้นมีความสามัคคีกันนะต่อมาก็คือเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจร์นะการพูดเพ้อเจร์ก็คือการพูดเหลวไหลนั่นแหละไม่พูดพล่อยๆอยไม่พูดสักแต่ว่าพูดมีปากก็อยากพูดนะพูดแบบหาสาระไม่ได้แต่ว่าพูดถ้อยคําที่มีสาระมีหลักฐานมีที่อ้างอิงถูกการถูกเวลามีประโยชน์นั่นเองนะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับนักสร้างบรารมีสำหรับพวกเราลูกพระธรรมที่เป็น ยอดผู้นำํำฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะเพราะว่าเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนี่แหละอยู่บนพื้นฐานของสัจจะเราก็ต้องพูดในสิ่งที่มีสาระไม่เหล้วไหลนะถ้าจะพูดตลกตลกคำๆก็เอาแต่พองามละกันอย่าว่าไปตลกเฮฮาเถิดเทิงมากจนเกินไปเพราะเห็นแต่ว่าชาวโลกเขาก็ชอบกันนะอะไรก็ชอบสนุกสนานเฮฮาบันเทิงแต่ว่าเราเนี่ยในฐานะที่ เป็นนักสร้างบาร,รมีนะก็เอาแต่พองามละกันพอแค่ว่าสังคมไม่ติถินนินทามากจนเกินไปเนะโอ้ยเธอเนี่ยมันถือเคร่งนะเข้าวัดนะเรียกว่าแม่ชีดีกว่าอย่างนั้นอเอาว่าพอดีพอดีละกันไม่ถึงกับว่าเยอะเกินไปจนเสียธรรมของเราหรือว่าไม่น้อยเกินไปจนไม่สามารถที่จะเข้าสังคมได้เจตนารวมของกุศลกรรมบทข้อน,นี้ก็คือต้องการให้ทุกคนนั้นมีความรับผิดชอบต่อคําพูดของตัวเองนั่นเอง ต่อมาให้เว้นขาดจากความโลภนะความโลภนี่เพ่งเล็งอยากได้ของเขานะก็คือเจตนาลมข้อนี้ต้องการให้เรานั้นเคารพสิทธิ์ในข้าวของของผู้อื่นนะมีจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านสงบไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะว่าอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นนะโอ้ไม่ใช่ว่าเห็นเขามีรถเบนส์เราก็อยากนั่งนะเห็นเขามีของดีกว่าเราก็อยากใช้มี iPhone มีนั่นมีนี่มีอาหารกินอร่อยๆนะเออเราก็อยากกิน อ,อยากได้ของคนอื่นมาอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องตัดความอยากนะในสิ่งของเหล่านี้นั่นเองนะทำให้ใจเราผ่องแผ้วแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พร้อมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมต่อมาก็คือให้ละความโกรธนั่นเองก็คือไม่พยาบาทผูกเจ็บใจไม่ล้างแค้นคิดอาฆาตไม่จองเวรมีใจที่เบิกบานแจ่มใสไม่ขุนมวัวไม่เกลือกกล้วด้วยโทสะจริตนะเจตนารมณ์ข้อนี้ก็คือทําให้เรานั้นรู้จักให้อภยัย ไม่คิดทำลายทำให้ใจสงบผ่องแผ้วเกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อมาข้อที่10ก็คือเว้นขาดจากความเห็นผิดนะความเห็นผิดก็คือไม่คิดแย้งนะไม่ก็คือไม่ไม่เห็นผิดนั่นแหละไม่คิดแย้งกับหลักที่เป็นธรรมหลักที่เป็นธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิ10ป,ประการนั่นเองนะสัมมาทิฏฐิ10ป,ประการมีอะไรบ้างนะก็คือข้อที่1น่ทานให้แล้วมีผลนะว่าดีการให้มีผลจริงควรทำควรให้ ให้แล้วทันทีที่ผู้ให้ให้ก็ได้รับความสุขที่เกิดจากการให้นั่นเองนะทันทีที่เราคิดจะให้นะใจเราก็เบิกบานผ่องใสมีความสุขนะข้อที่2คือการบูชานั้นมีผลนั่นเองนะ,ะการสงเคราะห์กันมีผลการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โลกนี้ถ้าชาวโลกประสบทุกข์ได้ยากประสบภัยโควิดประสบภัยน้ําท่วมประสบภัยต่างๆเราก็เข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั้นถือว่า มีผลนั่นเองนะได้บุญกุศลข้อที่3คือเห็นว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นมีผลจริงคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามาเราเห็นคุณความดีของคุณพ่อคุณแม่เราก็เลี้ยงดูท่านตอบแทนเราก็บูชาทาท่านเราก็บูชาคุณท่านด้วยการประพฤติตามคําสอนของท่านเราเห็นว่าครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะเรา ในเรื่องความจริงของชีวิตว่าเกิดมาทําไมตายแล้วไปไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงนําเรื่องกฎแห่งกรรมเหล่านี้มาบอกเรามีความเคารพเรื่องสายศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็กระทําการบูชานั่นเองนะก็คือเห็นเหตุและผลนั่นแหละเหตุก็คือท่านมีคุณผลก็คือเราบูชานั่นแหละเราบูชาท่านนั่นเองนะและอน,นิสงส์จากการบูชานั้นเราก็มีความเชื่อมั่นมั่นใจว่า ผลจากการบูชานั้นก็จะทําให้เรานั้นอยู่ในความดีอยู่ในคุณธรรมที่ท่านสั่งสอนมานั่นเองต่อมาข้อที่4มีความเชื่อว่าผลแห่งกรรมดีและผลแห่งกรรมชั่วมีจริงนั่นเองนะกฎแห่งกรรมมีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะโลกนี้มีโลกหน้ามีโลกนี้ก็คือการกระทําในชาตินี้มีและโลกหน้าก็คือเมื่อเราละโลกไปแล้วเราก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบเท่าที่กิเลสอาสวะยังไม่หมดสิ้นนั่นเอง บิด,าม,มา,ดามีคุณจริงมารดามีคุณจริงพ่อแม่มีคุณบิดามารดาเป็นผู้ให้กาเนิดเรามาให้กาเนิดกายเนื้อถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่ได้เกิดมาเพราะว่าเราเกิดในดอกบัวก็ไม่ได้นะเกิดในดอกไม้ก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่เกิดถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่ได้ร่างกายเป็นมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านก็คือต้นแบบทางร่างกาย และก็คือต้นแบบทางด้านจิตใจก็คือสอนให้เราโตมานะเราก็ได้นิสัยดีๆจากคุณแมนะ่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็อยากจะให้ลูกนั้นเป็นคนดีทั้งสิ้นเลยนะต่อมาสัตว์ที่เกิดด้วยอุปปาติกะมีจริงนะสัตว์ที่ตามนุษย์มองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงเช่นสัตว์นรกเทวดาผีปีศาจส,สัตว์นรกต่างๆมีจริงนั่นเองข้อที่10ก็คือมีความเชื่อว่าเนี่ยสิ่งที่เราต้อง เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้วัตตะสงสารเนี่ยมีผู้ที่สามารถหลุดพ้นได้จริงนั่นเองนะสามารถแหกคุกออกไปจากคุกแห่งวังวนก็คือวัตตะสงสารได้นั้นมีอยู่จริงก็คือพระอรหันต์ที่ปฏิบัติชอบแล้วหมดกิเลสมีจริงนั่นเองนะถ้าเกิดว่าเรามีความเชื่ออยู่10อย่างนี้นะก็จะทําให้ชีวิตเรานั้นเจริญก้าวหน้าเปรียบประดุดว่าชีวิตที่มีเข็มทิศชีวิตนั่นเองนะเหมือนเรือที่มีหางเสือนะ เหมือนการเดินเรือออกไปในทะเลที่มีเข็มทิศที่สามารถนำทางไปสู่ฝั่งได้นั่นเองดูก่อนพิสุจทั้งหลายสิ่งที่เริ่มต้นเป็นนิมิตเบื้องต้นของดวงอาทิตย์ยามรุ่งเช้าก็คือแสงเงินแสงทองฉันใดสิ่งที่เป็นนิมิตเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายก็คือสัมมาทิฏฐิฉันนั้นนั่นเองนะนิมิตเบื้องต้นก็คือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็เป็นจุดเริ่มต้น ของบุญกุศลของกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเองนะถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้อง10บข้อตามที่ได้กล่าวมานี้แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าต่อไปอแสงเงินแสงทองบังเกิดขึ้นแล้วต่อไปแสงสว่างต่างๆแห่งธรรมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างมากมายเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงจัดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความดีทั้งปวงนั่นเองนะเจตนารวมของกุศลกรรมบทข้อที่10นี่ก็คือ ให้เราเว้นขาดจากความเห็นผิดนะก็คือคนเรานั้นต้องมีพื้นฐานจิตใจที่ดีมีมาตรฐานความคิดที่ถูกต้องนะยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องมีวินิจฉัยที่ถูกมีหลักการมีแนวคิดที่ถูกต้องส่งผลให้ความคิดในเรื่องอื่นๆของเราถูกต้องตามไปด้วยนะเราไม่เห็นทำอื่นแม้สักอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เพิ่มพูนภัยบุญ ยิ่งเหมือนอย่างสม,มาธิฏฐินี้เลยนะเพราะฉะนั้นสม,มาธิฏฐิเนี่ยจึงจัดชื่อว่าเป็นสุดยอดนะของจุดเริ่มต้นของความดีทั้งหลายนั่นเองนะซึ่งทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะผู้ประพฤติธรรมผู้ใดหวังความสุขหวังความเป็นใหญ่หวังความก้าวหน้าก็ต้องประพฤติธรรมนั่นเองการประพฤติธรรมก็ได้บอกมาแล้วนะมีอยู่สองอย่างคือประพฤติตามธรรม ประพฤติธรรมธรรมก็คือไม่ลำเอียงนั่นเองนะอ่ะโทษทีประพฤติเป็นธรรมประพฤติเป็นธรรมคือไม่ลำเอียงด้วยความโลภความรักความกลัวและความหลงนั่นเองแล้วก็ประพฤติตามธรรมก็คือเบ้นขาดจากการทำอกุศลกรรมบท10ประการนะซึ่งคุณธรรมทั้ง10ข้ออกุศลกรรมบทหรือกุศลกรรมบท10ประการนี้ทุกคนนั้นจำเป็นจะต้องฝึกฝนให้ตน สำคัญมากเลยนะโดยเฉพาะตัวเองนั่นแหละจะต้องฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนที่มีกุศลกมดสิทประการอยู่ตลอดเวลาจะได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนะแล้วก็ต้องฝึกให้เต็มที่ชีวิตของเราก็จะได้เจริญก้าวหน้านั่นเองอันนิสงของการประพฤติธรรมนั่นเองข้อที่1ก็คือเป็นมหากุศลใหญ่เป็นบุญใหญ่ยิ่งข้อที่2เป็นผู้ไม่ประมาททําให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตทําให้เราเป็นผู้มีสัจธรรม มีผู้รักษาสัตธรรนะผู้รักษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้เราเป็นผู้นําพระพุทธศาสนาให้เจริญนั่นเองนะเรานี่แหละจะเป็นต้นแบบแห่งความดีนะเพราะว่าคําสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะให้มันบังเกิดผลก็ต้องนํามาประพฤติปฏิบัตินะการจะประพฤติปฏิบัติได้มันก็ต้องอาศัยคนนั่นแหละในการปฏิบัตินะจะไปเขียนไว้ในตําราอย่างเดียว เขียนไว้ในใบลานมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะมันต้องศึกษาเรียนรู้และน้อมนํามาปฏิบัตินั่นเองซึ่งการที่คนแต่ละคนเนี่ยจะเรียนรู้มันก็มีความเข้าใจที่แตกต่างกันนะชาวโลกขาดต้นแบบนั่นเองขาดต้นแบบที่จะให้เห็นว่าเออการปฏิบัติตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคป,ปัจจุบันนี้มันสามารถทําได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครปฏิบัติตามหลักประพฤติธ,ธรรมก็จะเป็นผู้นําให้พระพุทธศาสนานั้นเจริญนะข้อที่5คือ ทำให้เราเป็นสุขในโลกนี้และเป็นสุขในโลกหน้าข้อที่6คือไม่ก่อเวรกับใครๆไม่ก่อภัยข้อที่7คือเป็นผู้ให้อภัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ถือโทษโกรธขันข้อที่8คือเป็นผู้ดําเนินตามปฏิปทาของนักปรา์ในการก่อนนะพระโพธิสัตว์ดำเนินปฏิปทาแบบไหนเราก็ดำเนินปฏิปทาแบบนั้นนั่นเองข้อที่ 9, 9ก็คือสร้างความเจริญสร้างความสงบสุขให้กับตนเองแล้วก็ให้กับส่วนรวมและข้อที่10ชื่อว่า ผู้สร้างทางผ,ผู้สร้างเส้นทางไปสู่สวรรค์นิพพานนะต่อไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นธรรมจารีสุขขังเสตินะผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุขนั่นเองใครที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมนะย่อมอยู่เป็นสุขนะสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามต่างก็อยู่บนพื้นฐานของความไม่เที่ยงกันทั้งสิ้นแหละ มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาทั้งนั้นเลยนะต่างก็อยู่บนพื้นฐานของความไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมทุกวินาทีและสู่จุดสลายในที่สุดทุกสิ่งล้วนเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเราควรวแสวงหาความเป็นสุขที่แท้จริงนั่นก็คือพระธรรมกายภายในซึ่งมีอยู่แล้วภายในตัวมนุษย์ทุกคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง ที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในคุถกานิกายสุดตะนิบาทว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดก็ตามทั้งหมดล้วนต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายทั้งสิ้นทุกๆคนมีความตายเป็นที่สุดตราบใดที่มนุษย์ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสอสวะต่างก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเช่นนี้เรื่อยไปความตายจึงเป็นเรื่องธรรมดา ที่มาพร้อมกับความเกิดความแก่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจอมราชันผู้พรั่งพร้อมด้วยรัตนะทั้ง7มีเสนาที่เกรียงไกลครอบครองทวีปทั้ง4หรือเหล่าทวยเทพบนสวรรค์ชั้นฟ้ารวมไปถึงรูปภพอรูปภพเมื่อถึงเวลาต่างไม่พ้นอำนาจของมฤตยูนี้ไปทั้งสิ้นล้วนต้องสละสลีละไปสู่ภพภูมิใหม่ตามกระแสบุญและบาป ที่ตนได้สั่งสมเอาไว้ความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือการที่เกิดมาแล้วไม่ได้สร้างความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้มากยิ่งขึ้นไปหรือสร้างสิ่งที่ก่อให้เกิดท,ท,ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองเนี่ยถ้าเราไม่ได้สร้างสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองหรือชาวโลกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเราควรให้ความสําคัญกับมรณะสัญญา ซึ่งเหมือนกับระเบิดเวลาที่มีผู้กำหนดเอาไว้ถึงเวลาเราก็ต้องละโลกนี้ไปแต่ก่อนจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตให้ถามตนเองดูซิว่าเราได้เตรียมความพร้อมที่จะเดินทางไกลในสัมรายภพบแล้วหรือยังบุญบรารมีที่เป็นสเสบียงในการเดินทางมีพร้อมกันแล้วหรือยังฉะนั้นแทนที่เราจะกลัวตายจนไม่เป็นทําอะไรจนไม่เป็นอันทำอะไรเราก็ควร หันมาใส่ใจกับเวลาที่ผ่านไปโดยต้องเร่งสร้างความดีให้มากที่สุดนั่นเองในสมัยก่อนเนี่ยมีบ้านของผู้มีบุญครอบครัวหนึ่งชื่อว่าบ้านธรรมบานก็หมายถึงบ้านที่ทุกคนในบ้านนั้นประพฤติธรรมนั่นเองมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมโรคมีความสําคัญมีที่สําคัญก็คือทุกคนในบ้านต่างรักษากุศลกรรมบท10ประการประพฤติธรรมเป็นอย่างดีได้อย่างบริสุทธิ์ จนชาวบ้านยกย่องสรรเสริญให้เป็นหัวหน้าบู่บ้านพร้อมกันเรียกพร้อมกับเรียกครอบครัวนี้ว่าครอบครัวธรรมบานทำนองเดียวกันกับบ้านกะแลมิสนั่นเองนะที่เราเคยไปชักชวนคนให้มาสวดมนต์นั่งสมาธิทำความดีเนะี่ยสุดท้ายก็เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายนั่นเองเมื่อทุกคนในบ้านนั้นประพฤติธรรมผู้มีบุญก็คือในครอบครัวธรรมบานนะผู้มีบุญคือพระบรมโพธิสัตว ก็ลงมาเกิดคุณพ่อคุณแม่ก็เลยตั้งชื่อว่าธรรมบาลกุมารเมื่อจริญเติบโตขึ้นพ่อแม่ก็ได้ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองตะกศีลาธรรมบาลกุมารเป็นลูกศิษย์ที่มีสติปัญญาดีนะตอนนี้ไปเรียนกับอาจารย์แล้วนะจ๊ะมีปัญญาเลิศจึงได้รับการลักเลือกจึงได้รับการเลือกนะให้เป็นหัวหน้าซึ่งวันหนึ่งเนี่ยลูกชายคนโตของอาจารย์อาจารย์ทิสาปาโมตนะก็เกิดเสียชีวิตลงกระทันหันนั่นเองนะ ท่านอาจารย์ก็บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ต่างเกิดความโศกเศร้าเสียใจนะแม้จะชาปนก,กิจศพของลูกชายอาจารย์เสร็จไปแล้วก็ตามก็ยังร้องไห้เสียใจลำพึงลำพันที่เชิงตะกรอยู่ดีนั่นเองมีแต่เพียงธรรมบาลกุมารคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ร้องไห้นะธรรมบาลก็ถามเพื่อนๆว่าเออทำไมลูกชายของท่านอาจารย์เนี่ยต้องมาตายในวัยที่ที่ไม่สมควรเลยเพื่อนๆก็ตอบว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงน่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ บังคับบัญชาไม่ได้มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปพวกเรานะห้ามความตายของลูกชายท่านอาจารย์ไม่ได้หรอกแต่ธรรมบาลก็สงสัยว่าเออมันก็จริงนะว่าสังขารนั้นไม่เที่ยงแต่ก็ไม่ควรจะมาตายตอนเด็กไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกจะมาตายตอนหนุ่มคนก็ต้องควรตายตอนแก่สิเพื่อน,อนๆก็เลยถามต่อว่าอา้าวแล้วที่บ้านของท่านเนี่ยท่านธรรมบานเนี่ยไม่มีคนตายในขณะที่ยังเป็นหนุ่มเลยเหรอ หรือว่าไม่มีคนตายในขณะที่ยังเป็นเด็กเลยเหรอทุกคนก็ต่างอัศจรรย์ไปตามๆกันนะที่ได้คําตอบว่าบ้านของธรรมบาลกุมารน,นั้นไม่มีใครตายตั้งแต่ยังเด็กเลยหรือไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่มเลยนะและก็ยังเป็นประเพณีสืบต่อกันมาชั่วอายุคนด้วยว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยไม่มีใครตายเนี่ยตั้งแต่ยังเด็กเลยท่านอาจารย์ได้ฟังนะที่กําลังซึมเศร้าอยู่พอได้ยินเรื่องอัศจรรย์ดังนั้นก็เกิดความประหลาดใจนะคิดว่า ลูกศิษย์คนนี้เนี่ยพูดเรื่องเหลือเชื่อเลอเกินนะเรยอ,อยากจะทดสอบว่าเป็นจริงหรือเปล่านะลูกศิษย์พูดนะั้นมันจริงแค่ไหนถ้าเป็นจริงเนี่ยก็จะได้ไปเรียนวิชาว่าเออทำยังไงจะทําให้ตัวเองนั้นเนี่ยลูกชายหรือว่าคนที่เกิดมานั้นไม่ตายตั้งแต่ยังงหนุ่มนะหลังจากที่ชาวนากลูกทายเสร็จแล้วท่านอาจารย์ก็เลยสั่งท่านธรรมบานสั่งธรรมบานกุมารน,นะว่าต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะไปทําธุระที่ต่างเมืองหลายวันนะ ให้ธรรมบานเนี่ยช่วยสอนศิลปวิทยาให้กับลูกศิษย์แทนอาจารย์ด้วยนะจากนั้นท่านอาจารย์ก็ได้เก็บกระดูกแพะใส่กระสอบตัวหนึ่งนะแล้วก็ให้คนรับใช้ถือตามออกไปแล้วก็เดินออกไปทางบ้านของธรรมบานไปที่บ้านธรรมบานเลยเมื่อไปถึงท่านอาจารย์ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะจากทุกคนในบ้านนําอาหารมาเลี้ยงจัดที่อยู่หลับนอนให้อาจารย์พักผ่อนอย่างสบายแล้วก็นั่งสนทนาธรรม อาจารย์ก็แซงถามกับคุณพ่อคุณแม่ธรรมบาลนะว่าท่านพราหมลูกชายของท่านเนี่ยเป็นคนฉลาดหลักแหลมนะเรียนศิลปวิทยาเนี่ยสิประการจบอย่างรวดเร็วทีเดียวเป็นผู้นําของลูกศิษย์ทั้งหมดเลยแต่น่าเสียดายเนี่ยที่ลูกชายของท่านนั้นเสียชีวิตแล้วโอ้โหทันทีนะที่คุณพ่อคุณแม่ของธรรมบาลกุมารน,นั้นได้ฟังก็หัวเราะใหญ่เลยนะตบเขา่าสร้างความงงให้กับอาจารย์เป็นอย่างมากเลยอาจารย์ก็เลยถามขึ้นมาว่าเอานี่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะ ท่านมาขำอะไรกันเนี่ยพราหมณ์ก็เลยตอบว่าก็หัวเราะเรื่องที่ท่านพูดนะสิที่ตายเนี่ยคงจะเป็นคนอื่นกระมังไม่ใช่ลูกชายของเราอ,อาจารย์เห็นว่าทุกคนในบ้านไม่เชื่อก็เลยหยิบกระดูกแพะขึ้นมาเนี่ยซึ่งเตรียมมาไว้แล้วเนี่ยว่าเป็นหลักฐานแล้วก็ยื่นให้ทุกคนดูนะทุกคนก็ยืนยันว่าเนี่ยโอ้ยสงสัยเป็นกระดูกสัตว์กระมังเนี่ยเรามั่นใจว่าลูกชายของเราไม่ตายเพราะในตระกูลนี้ตลอดเจ็ดชั่วอายุคนน่ไม่มีใครเลย ที่ตายตอนหนุ่มหรือว่าตายตอนเด็กนะ่ไม่มีเลยนะอาจารย์ก็รู้สึกอัศาจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งเลยจึงถามว่าเออการที่คนคนหนุ่มน,นั้นไม่ตายเนี่ยเพราะเหตุอะไรนะคนหนุ่มที่ไม่ตายในเวลานหนุ่มเพราะอะไรทําไมตระกูลของท่านจึงไม่มีใครตายต,ายตอนหนุ่มเลยพราหมณ์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าพวกเราเนี่ยประพฤติธรรมไม่พูดเท็จงดเว้นจากกรรมชั่วทั้งหมดแล้วก็ให้ทานอยู่เป็นประจำพวกเรามีจิตใจที่พองใส ขณะให้ก็มีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาคันให้ไปแล้วก็ตามระลึกนึกถึงบุญอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็เบิกบานไม่รู้สึกเสียายในทานนั้นเลยฉะนั้นคนในบ้านของเราจึงไม่ตายในวัยหนุ่มนั่นเองพวกเราก็งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่นอกใจสามีภรรยาเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อแล้วก็พูดแต่เรื่องที่เป็นอัดเป็นธรรมพูดยกใจให้สูงขึ้น ไม่โลภอยากได้ของใครไม่คิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นใจของพวกเราก็มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานแต่เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนในบ้านจึงมีอายุยืนนั่นเองหลังจากครามเนี่ยได้กล่าวจบแล้วเป็นภาษิตนะก็ให้ก็ได้กล่าวทำเป็นคาถานะว่าธรรมที่ประพฤติแล้วย่อมนำสุขมาให้ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุก,กติรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนร่มไม้ใหญ่ที่กั้นกลางฝนอยู่ในฤดูฝนที่กลางกั้นฝนอยู่ในฤดูฝนหรือกันแดดในฤดูร้อนเพราะฉะนั้นธรรมบาลย่อมได้รับการคุ้มครองโดยธรรมเราจึงเชื่อว่าเขาต้องไม่ตายแน่นอนแน่นอนนะเพราะว่าที่บ้านประพฤติธรรมกันนะคนที่ประพฤติธรรมก็ย่อมประสบอายุวันณนะสุขะละเป็นธรรมดาท่านอาจารย์ได้ฟังนะ คำพูดอันเป็นสิริมงคลของพ่อแม่ธรรมกุบาลเช่นนั้นก็เกิดมาหาปีติขึ้นการเดินทางมาในครั้งนี้เนี่ยไม่สูญเปล่าเลยได้รู้วิธีที่ทําให้อายุยืนและไม่ต้องตายเมื่อย,ยังไม่ถึงเวลาอันควรจึงได้ขอโทษทุกคนในบ้านแล้วก็นําความจริงมาเล่าว,ว่าต้องการจะทดสอบดูเท่านั้นนะซึ่งในขณะนี้เนี่ยลูกของท่านก็ยังสุขสบายดีจากนั้นอาจารย์ก็จําหัวข้อทำทั้ง10ข้อนะแล้วก็ลาครอบครัว กลับไปที่เมืองของอาจารย์นะจากนั้นก็ได้ประพฤติธ,ธรรมนั่นเองจากจากเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าคนเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม,มได้ทําความดีเต็มที่รักษากุศลกรรมบท10ประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ย่อมทําให้มีความมั่นใจในชีวิตไม่หวั่นไหวในเรื่องคนเป็นส่วนใหญ่นะไม่หวั่นไหวแม้ในเรื่องคนในเรื่องที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็คือความตายนั่นเอง ความตายที่ไม่มีใครปรารถนาแต่ผู้มีบุญกลับเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าเรื่องของการสร้างบุญสร้างบรารมีอันจะเป็นเครื่องยืนยันการเดินทางไปสู่สัมรารยภพอย่างผู้มีชัยชนะนั่นเองเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วชีวิตของเราก็อย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทให้รีบสั่งสมบุญบรารมีให้เต็มที่เกิดมาชาตินี้ก็นับว่าคุ้มแสนคุ้มให้ทุ่นเทสร้างบรารมีอย่างสุดกำลัง สั่งสมบารมีแข่งกับเวลาที่ผ่านพน้นต้องให้เป็นนาทีทองของชีวิตเป็นนาทีแห่งบุญกุศลที่จะหนุนรำนำเราไปถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตคือได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตภาพการสร้างบารมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวของเราจะมาปรากฏให้เห็นมหาปีติก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมที่จะเดินทางไปสู่ความตายไปสู่ ชีวิตหลังความตายอย่างไม่อะไรกับโลกนี้เพราะฉะนั้นให้มันตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในในตัวทุกๆท,ท,ท่านนะอ่าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาจะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเราก็มาต่อกันในมงคลข้อที่17จะสงเคาะญาติเนาะอ่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอเชิญน,น้ำกราบจ้ะ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพันธ์เทอิน